เชน K2 Channel ช่องแห่งบันเทิงสาระแนวคิดดีๆและคติธรรมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและให้การติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำเอาเรื่องดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีอะไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้หรืออยู่นอกโลกก็ตามล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่ภายในร่างกายของเราเองก็ตามก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขึ้นอยู่ทุกวันแต่ทำไมพอเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมหรือการทำงานคนเรามักจะไม่ค่อยยอมรับกันสักเท่าไหร่หรือบางทีก็เปลี่ยนแปลงกันยากมากๆทั้งที่การเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่รอบข้างกายเราผมเคยอ่านเจอสมการของการเปลี่ยนแปลงได้จากที่ไหนสักที่ซึ่งจำไม่ได้สมการนี้ได้เขียนเอาไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเท่ากับการตัดสินใจบวกการลงมือทำซึ่งสามารถพูดง่ายๆว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการตัดสินใจที่แน่วแน่แล้วว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและต้องตามด้วยการลงมือทำเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังการเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้นได้พอพิจารณาจากสมการข้างต้นแล้วก็พอที่จะมองออกเลยว่าการที่คนเราไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงก็มีสาเหตุมาจาก2แรงใหญ่นั่นก็คือ 1. ยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเปลี่ยนแปลงคนเรารับรู้รับฟังสิ่งต่างๆมากมายซึ่งก็แค่เพียงรู้เท่านั้นถ้าใครคนหนึ่งต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้สิ่งแรกที่เขาจะต้องทำให้ได้นั้นก็คือการตัดสินใจที่เด็ดขาดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้โดยการใช้การตัดสินใจนี้เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนสร้างภาพในใจอย่างแจ่มกระจ่างว่าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคตคนที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตนเองก็เนื่องมาจากเขาแค่รับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นดีแต่ก็ยังไม่มีแรงใจที่มีพลังมากพอที่จะตัดสินใจลงไปให้แน่วแน่เช่นบางคนต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ว่าจะเป็นการเลิกสูบบุหรี่การออกกำลังกายหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงตนเองในด้านอื่นๆทุกคนรับทราบว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่คนคนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจให้แน่วแน่ก็เลยส่งผลให้การกระทำไม่เกิดขึ้นนั่นเองสุดท้ายก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลยครับ 2. ไม่มีการลงมือทำอย่างจริงจังเมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อไปนั่นก็คือการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนและการลงมือทำนั้นเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยเพราะถ้าแยกกันเมื่อไหร่การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยแล้วทุกท่านล่ะครับเคยคิดจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความสำเร็จบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินครอบครัวหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นในใจของเรานั่นก็คือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่และมั่นคงที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้จากนั้นก็เริ่มลงมือทำอย่างจริงจังยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืนยาวโดยไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือตัดสินใจให้แน่แน่ว่าเราจะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จนั้นแล้วก็เริ่มลงมือวางแผนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้อาทิเช่นการออกกำลังกายการควบคุมอาหารและการตรวจร่างกายอย่างเป็นประจำพอได้เห็นแผนงานแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นครับถ้าเราตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะทำผมเชื่อว่าเราทุกคนพร้อมที่จะลงมือทำอย่างแน่นอนครับการที่เราไม่เริ่มต้นสักทีก็เพราะเรายังตัดสินใจไม่แน่วแน่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองพอเรามีความแน่วแน่และจริงจังก็เริ่มที่จะมีวินัยในตนเอง
และพร้อมที่จะลงมือทำตามแผนที่เราได้วางเอาไว้จนกระทั่งร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนอกจาก2ปัจจัยข้างต้นแล้วในความคิดเห็นของผมน่าจะมีอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับนั่นก็คือความแน่วแน่และมั่นคงนั่นก็หมายความว่าการที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนั่นเองครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นผมขอเสนอสมการใหม่ครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเท่ากับการตัดสินใจบวกการลงมือทำบวกความแน่วแน่และมั่นคงครับผมเชื่อว่าถ้าเราทำตามสมการนี้แล้วจะเกิดแต่สิ่งดีๆขึ้นกับเราอย่างแน่นอนครับและสุดท้ายนี้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่หนทางที่ดีขึ้นนะครับขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากคุณประคันปันทะพลังกูล